สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะจัดสวนใหม่นะคะเราได้ปรับหน้าดินแล้วก็เอาต้นพิซซ่าไข่ทิ้งไปแล้วอันนี้เป็นต้นกาแฟนะคะ2ต้นเราก็ขุดจากตรงนี้ค่ะมาใส่กระถางนะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะต้นมะนาวมีมะนาวแล้วก็มีมะกรูดนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำสวนใหม่ตรงนี้เราจะปูหินแล้วค่ะแล้วก็จะขยับอันเนี้ยไปไว้ตรงนู้นนะคะจะทำเป็นสวนหย่อมแล้วก็จะเอาไว้นั่งจิบกาแฟนะคะทุกคนสงกรานต์นี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยจะปรับปรุงสวนให้น่านั่งมากขึ้นนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยสวนเสร็จยังเดี๋ยวไปดูสวนกันทุกคนนี่กระเบื้องที่เราไปซื้อมานะคะเราปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่หินนี่เป็นลายแบบนี้นะคะนี่เราปูกันเองเนาะเนี่ยกำลังสำรวจอยู่นะคะเนี่ยชอบไหมชอบกระเบื้องไหมคะชอบไหมเนี่ยชอบนั่งสบายใจเลยชอบกระเบื้องไหมกระเบื้องลายกุหลาบเดี๋ยวเมียจะไปมีที่เช็คอินใหม่แล้วนะคะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ในสวนกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างไปเลยค่ะเราก็จะมีต้นกระบองเพชร2ต้นตรงนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นว่านนะคะว่านโชค9ชั้นสุดยอดไปเลยจ้าอันนี้เป็นต้นผักปังญี่ปุ่นเล่นมี2สีคือถ้าลำต้นเป็นสีแดงเนี่ยเรียกผักปังแดงเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีเขียวนะคะลำต้นเป็นสีเขียวเรียกผักปังเขียวแล้วเราก็มีต้นกาแฟนะคะมีต้นกาแฟแล้วเราก็มีต้นมะกรูดนะคะทุกคนใบใหญ่ต้นมะกรูดใบใหญ่แล้วเราก็มีต้นส้มนะคะอันนี้ต้นส้มแล้วเราก็มีต้นมะนาวนี่ทุกคนใบใหญ่มากต้นมะนาวก็ถูกอะไรมากินเหมือนกันเนี่ยถูกหนอนมากินอีกแล้วเราไปซื้อแหนมมาเราก็เลยเอามาลองเสียบดูนี่เกิดด้วยมันเหลือจากการกินแหนมของเราเองนะทุกคนเราก็เอามาเสียบมันก็ขึ้นนี่แล้วก็เด็ดไปกินบ้างแล้วเนี่ยเด็ดไปแล้วมันก็งอกอ่ะทุกคนดูสิที่บ้านไม่ค่อยมีพื้นที่ในการปลูกนะคะเราก็เลยปลูกแบบรวมๆกันไปเลยก็พอได้กินอยู่นะทุกคนเนี่ยมันก็งอกเนี่ยแล้วเราก็ปลูกอะโวคาโดด้วยนะคะทุกคนนี่อะโวคาโดใส่กระถางนี่ต้นอะโวคาโดนะคะอันนี้เป็นต้นหม่อนเนี่ยใบหม่อนนี่นะคะต้นหม่อนสูงเชียวเอาใบไปใส่แกงได้นะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็มีพริกกินด้วยนะทุกคนใบหยิกเลยจะตายหรือเปล่าเนี่ยดู
ริกก็มีอยู่ต้นเดียวนะทุกคนมีพริกต้นเดียวมีอย่างละต้นต้นกะเพราก็มีนะคะนี่เราก็เด็ดไปทำกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพรากุ้งอะไรเนี่ยใบใหญ่เนี่ยมันโดนฝนนะทุกคนมันก็เลยงอกแตกออกสวยอยู่ก็มีต้นตะไคร้นะคะมีตะไคร้อยู่หนึ่งกระถางนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นสลัดนะคะเป็นสลัดผักชื่อเขาเป็นต้นเป็ดญี่ปุ่นนะคะเยอะเลยค่ะทุกคน